Piu! สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Daddy's Tips นะครับผมวันนี้ก็ป้าป้าแอนนาน่าวันนี้เราก็จะมาทำของเล่นกันนะครับแต่ที่จะเป็นตัวนี้นี่ว้าวเขาเรียกว่า Heron Fountain นะครับก็คือจะเป็นน้ำพุที่มันสามารถที่จะรันด้วยตัวของมันเองได้นะครับก่อนหน้าที่เราจะไปเทสกันนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูวิธีทำกันครับว่าตรงนี้ทำยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันครับคือเริ่มแรกเนี่ยให้เราเอาฝาขวดมาก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาฝาขวดทั้งสองฝาเนี่ยทำให้มันติดกันก็เราก็จะใช้ปืนยิงกาวนะครับแล้วก็ประกบกันเอาไว้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะรอให้มันเย็นให้มันติดกันก่อนนะครับผมโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเราก็ต้องเอาไอ้ตัวหลอดเนี่ยคือเจาะผ่านตัวฝาทั้งสองฝาตรงเนี้ยลงไปให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ตัวสว่านที่ดูพอๆกับตัวหลอดตัวเนี้ยเจาะเข้าไปตรงกลางอันนี้เราก็ลองดูว่ามันผ่านได้หรือเปล่าโอเคก็คือให้มันผ่านได้ประมาณนี้นะครับเราจะทะลุออกไปข้างหนึ่งอันนี้โอเคละเดี๋ยวเราค่อยมายิงกาวข้างในครับต่อไปนะครับเราก็จะเอาขวดมาแล้วเราก็จะเอาตัวฝาที่เราติดกันแล้วเนี่ยวันให้ตัวหลอดที่ถูกแทงทะลุมาให้มันเลยฝามานิดนึงนะครับข้างหนึ่งแล้วก็เอาขวดมาวัดความยาวให้เราวัดแล้วก็ตัดประมาณเกือบถึงก้นขวดนะครับเพราะฉะนั้นความยาวก็จะประมาณนี้คราวนี้เราก็จะเอาขวดมาใส่โอเคครับตัวนี้จะเป็นขวดที่คว่ำอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นขวดที่อยู่ด้านล่างโอเคเรียบร้อยตรงนี้เป็นขวดด้านล่างนี่เป็นขวดด้านบนเราจะใช้ตัวปืนกาวมายิงนะครับเราต้องพยายามอุดรูไม่ให้อากาศมันผ่านได้นะครับโอเคแล้วก็ข้างนี้ด้วยนี่เราพยายามอุดรูเอาไว้นะครับไม่ให้อากาศผ่านทั้งสองฝั่งเลยโอเคเดี๋ยวเราไปที่ขั้นตอนต่อไปกันครับตอนนี้จากขวดที่เราทำตะกี้นี่ขวดล่างนี่ขวดบนนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาอีกขวดหนึ่งขึ้นมานะครับขวดนี้จะเป็นตัวบนสุดนะครับเดี๋ยวเราก็จะต่อกันอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะตัดมันก่อนตัดประมาณค่อนขวดนะครับขนาดนี้คราวนี้เราจะเอาตัวขวดบนเนี้ยเอามานะครับแล้วเราก็จะเอาตัวฝาตัวนี้มาต่อโดยที่จะใช้ปืนกาวเหมือนเดิมก็ต่อลงไปเฉยๆอย่างนี้เลยครับตรงนี้ไม่ต้องอะไรมากนะครับก็แค่ให้มันติดกันเฉยๆโอเคเดี๋ยวเรามาเจาะรูกันนะครับตรงนี้จะเป็นขวดล่างสุดตัวขวดล่างสุดนี่เราก็เจาะรูที่ตำแหน่งใกล้ๆกับตัวก้อนขวดนะครับตำแหน่งประมาณนี้นะครับแล้วก็ในแนวเดียวกันนะครับผมแล้วก็
ในแนวเดียวกันเรามาถึงขวดบนแล้วก็เจาะที่ตำแหน่งใกล้ๆก้นขวดเหมือนกันตำแหน่งประมาณนี้นะครับคราวนี้เมื่อเรามาร์กจุดเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เราพลิกกลับไปข้างหนึ่งเอาฝั่งตรงข้ามเลยนะครับคราวที่ฝั่งตรงข้ามนี่ให้เรามาร์กจุดที่ตัวข้างบนหน่อยนะครับประมาณนี้แล้วก็ในแนวเดียวกันเหมือนกันนะครับในแนวเดียวกันเหมือนกันก็ให้เรามามาร์กจุดที่ใกล้ๆกับขอบขวดของตัวใบกลางประมาณนี้เดี๋ยวเราก็มาเริ่มเจาะกันนะครับผมซึ่งตัวดอกสว่านที่ใช้ก็จะขนาดเท่ากับตัวสายยางตู้ปลาที่เราใช้นะครับโอเคหลังจากเจาะเรียบร้อยเราก็จะเอาตัวสายยางสอดเข้าไปนะครับโอเคเรียบร้อยจากนั้นก็ให้เราทำการเอาปืนกาวยิงนะครับเพื่ออุดรูให้เรียบร้อยโอเคคราวนี้เรามาลองเทสกันนะครับโอเคนะเริ่มแรกเราก็จะทำน้ำให้มันเป็นสีน้ำเงินก่อนโอเคนะ prepare store to stir โอเคนะ stir ครับต่อไปเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำเข้าไปในนี้ก็เริ่มแรกเราจะเติมน้ำเข้าไปก่อนนะครับน้ำที่เติมจากขวดข้างบนนะครับผมมันก็จะลงมาสะสมอยู่ที่ขวดล่างสุดตรงนี้นะครับOkay, I think it should be enough. Did you see the one drop going down? Yes. ก็เติมน้ำลงไปจนกระทั่งเราเห็นว่าขวดล่างมันเต็มแล้วนะครับผมแล้วเราก็จะเทน้ำข้างบนออก okay. ต่อไปให้เราคว่ำตัวน้ำพุของเรานะครับเมื่อเราคว่ำแล้วเนี่ยน้ำมันก็จะไหลตามตัวหลอดตรงนี้นะครับเข้ามาที่ขวดตรงกลางเมื่อเต็มแล้วเราก็พลิกกลับมาเหมือนเดิมคราวนี้น้ำที่อยู่ขวดตรงกลางมันก็จะยังไม่ไหลไปไหนนะครับผมโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำบนตัวขวดข้างบนอีกทีนึงนาพุทธมอลว่าเถอะslowly ก็ตอนนี้ให้เทช้าๆนะครับตรงนี้เทแล้วสังเกตว่าใ
ให้มันพอที่จะไหลเข้าตัวสายตรงนี้ก็พออ่าเนี่ย stop โอเคคราวนี้เราก็จะเห็นว่าน้ำเนี่ยมันขึ้นมาข้างบนเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้น้ำกู้ของเรามันวิ่งแล้วมันทำงานแล้วนะครับYou squeeze the button. Hey.อากาศมันจะดันมาจากข้างบนนะครับแล้วก็ทำให้น้ำจากขวดข้างบนเนี่ยไหลตามท่อลงมาที่ขวดข้างล่างแล้วพอขวดข้างล่างมีน้ำเยอะขึ้นมันก็จะดันอากาศขึ้นมาบนตัวหลอดตัวนี้นะครับมาที่ขวดตรงกลางคราวนี้อากาศในขวดตรงกลางก็จะดันน้ำในขวดตรงกลางของมันเองให้ไหลขึ้นมาตามหลอดตัวนี้แล้วมันก็จะไหลขึ้นมาที่ตัวขวดข้างบนตรงนี้นะครับคราวนี้มันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำในขวดตรงกลางเนี่ยมันหมดนะครับมันก็จะหยุดคราวนี้เราจะเล่นรอบใหม่แล้วก็เทน้ำออกนะครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมก็พลิกกลับให้น้ำมันลงนานาแอดวอทโอเคดูอยู่ไรสุดน้อยครับก็นี่ก็เป็นของเล่นค่ะครับนี่ก็เป็นของเล่นง่ายๆนะครับผมที่ก็ใช้เวลาทำแป๊บเดียวครับโดยที่ใช้ขวดแค่3ขวดแล้วก็ตัวสายยางตู้ปลาขนาดความกว้าง3มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ตัวหลอดดูดน้ำธรรมดาครับที่อยู่ข้างในแค่นั้นเองโอเคครับถ้าเกิดว่าใครไปลองทำดูแล้วเนี่ยได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์เล่าให้ฟังด้วยนะครับผมแล้วใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่กดติดตามครับรบกวนกดติดตามให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็วันนี้ป้าปายกับนานาก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอ๋บ๊ายบาย Hey.